เวลาปลูกผมแล้วนะครับผมที่ปลูกมาจะขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าสีสาร้านหมดเลยเอาผมคนอื่นมาปลูกได้ไหมผมของเราเนี่ยเป็นผมที่งอกอยู่แล้วเวลาเอามาปลูกเนี่ยเขาจะปลูกทั้งงอกเลยไหมมันเบี้ยวหรือเปล่านะครับเอาไหนว่าไปปลูกผมมาแล้วผมที่ปลูกไปแล้วเนี่ยมันหายไปไหน hair shedding หรือ shock loss เราสามารถหลีกเลี่ยงอาการนี้ได้หรือเปล่าแหมก็ปลูกผมมาแล้วไม่อยากให้ร่วงจริงไหมสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอพิเศษนะครับอัปเดตและตอบคำถามเรื่องการปลูกผมที่ผ่านมาตลอด1เดือนของผมครับหัวร้านเป็นขุนช้างแบบนี้อยากปลูกผมไปถามมามากกว่า5คลินิกคุณหมอบอกปลูกไม่ได้แต่สุดท้ายก็มาเจอคุณหมอเบนซ์เป็นแพทย์เฉพาะทางที่ Grow and Grow Clinic สรุปตอนนี้ปลูกได้แล้วจ้าเทคนิคที่คุณหมอทำให้เรียกว่า FUT โดยปกติแล้วจะต้องทำโดยแพทย์เฉพาะทางนี่แหละครับเป็นสาเหตุที่คุณหมอหลายท่านบอกว่าในเคสของผมเนี่ยมันปลูกไม่ได้ทั้งยากินยาทาวิตามินยาที่เขาว่าดีแชมพูที่เขาว่าใช้ได้เนี่ยลองมาเยอะแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ผลไหนที่สุดก็เลยมาปลูกผมที่นี่แหละครับแล้ววันนี้ผมจะมาอัปเดตหลังจากปลูกผมถาวรแบบ FUT ไปแล้ว1เดือนรวมถึงตอบคำถามที่เพื่อนๆถามมาด้วยนะครับทุกคนครับนี่คือวันที่25หลังจากการปลูกผมมานะครับซึ่งเพื่อนๆก็เห็นว่าผมติดดีตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาละที่มันจะต้องร่วงนะครับพอดีวันนี้ผมสระผมนะครับแล้วก็รูปๆๆอย่างนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าตามหน้าผากนะก็จะมีแบบเศษผมนะครับดูจากผมด้านบนนะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับเริ่มแหว่งเข้าไปแล้วนะครับก็คือมันร่วงไปหมดแล้วนะครับฝั่งนี้นะส่วนฝั่งนี้นะครับก็ร่วงไปแถวนี้นิดหน่อยนะซึ่งคุณหมอก็แจ้งไว้แล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะร่วงทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรารอดูกันต่อไปครับทุกคนน่าจะเคยเห็นคลิปวิดีโอก่อนหน้านะครับตั้งแต่หัวร้านตั้งแต่บนว่าปลูกผมไม่ได้ไปหาคลินิกมาแล้ว 4-5 คลินิกหมอก็บอกว่าปลูกไม่ได้และสุดท้ายก็ปลูกผมได้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ Grow and Grow Clinic ในวิธีการปลูกผมแบบ FUT ครับโอเคใครสงสัยเรื่อง FUT FUE หรือวิธีการปลูกผมนะครับหรือเหตุการณ์ที่ผ่านมานะย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าก่อนนะครับตลอด1เดือนที่ผ่านมานะหลังจากปลูกผมนะครับผมก็ถ่ายคลิปวิดีโอทํา TikTok นะครับแล้วก็อัปเดตการใช้ชีวิตแบบปกตินะเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะเห็นนะครับว่าเอ๊ะผมที่ปลูกตอนแรกเนี่ยมันก็แน่นดีแต่ทำไมตอนนี้มันเหลืออยู่แค่นี้หลายคนดูในคลิปวิดีโอก็อาจจะตกใจหรือไม่สบายใจนะครับในการปลูกผมและสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับจริงๆคุณหมอได้อธิบายไว้ตั้งแต่ก่อนการปลูกผมแล้วครับว่าหลังจากที่เราปลูกผมมาประมาณ2สัปดาห์นะครับจนถึงช่วง3เดือนแรกนะครับจะมีอาการผมร่วงนะครับหรือการผัดผมเนาะภาษาของทางการแพทย์นะครับเรียกว่า hair shedding เป็นภาวะที่ผมจะร่วงนะครับและมีการผัดผมนะครับหลังจากการปลูกผมแต่เพื่อความเข้าใจครับเดี๋ยวไปให้หมอเบนซ์อธิบายดีกว่าครับโอเคอาการร่วงหลังปลูกผมเป็นภาวะปกติก็แบ่งเป็น2อย่างถ้าเกิดว่าผมที่ปลูกไปเนี่ยร่วงเราเรียกว่า hair shedding หรือว่า graft shedding คือเป็นเรื่องปกติของคนทุกคนที่หลังจากที่เอาผมมาปลูกจากด้านหลังมาด้านหน้าเนี่ยผมที่ปลูกก็จะร่วงก่อนอันนี้ส่วนแรกส่วนที่2ก็จะมีส่วนของผมปกติอะที่ไม่ได้เกี่ยวกับการปลูกผมอย่างเช่นผมที่อยู่เดิมตรงนี้แล้วเราปลูกแทรกผมที่อยู่โดนตรงนี้มันก็ร่วงได้ค่ะรวมถึงผมที่อยู่เดิมทางด้านหลังบางส่วนก็ร่วงได้อันนี้เขาเรียกว่า shock loss เพราะฉะนั้น2 อย่างนี้ร่วงเหมือนกันแต่ว่าเราเรียกกันคนละ wording หรือคนละคำเนาะทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากการที่เราย้ายรากผมมานะคะมันทำให้ช่วงที่ตอนเราย้ายรากผมเนี่ยวัฏจักรของผมมันเปลี่ยนจากระยะเติบโตคือระยะเติบโตคือระยะที่มันจะโตไปเรื่อยๆเปลี่ยนเข้าสู่ระยะพักพอระยะพักมันก็ร่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถามว่าเกิดในทุกคนไหมส่วนตัวหมอคิดว่า hair shedding อ่ะหรือผมที่ปลูกอ่ะมักจะเกิดในเกือบทุกคน90กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะคะมี graft shedding แน่นอนเพียงแต่ว่าแต่ละคนจะมีความต่างกันที่ว่าเราเช็ดดิ้งมากเช็ดดิ้งน้อยเราเช็ดดิ้ง 20% 50% 90% อันนี้แล้วแต่คนส่วนช็อคลอสเนี่ยแล้วแต่ตำแหน่งที่เราปลูกถ้าตำแหน่งนั้นเราไม่ได้มีผมเดิมอยู่ช็อคลอสทางด้านหน้าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีนะคะแต่ว่าช็อคลอสทางด้านหลังไม่ว่า FUE FUT เนี่ยก็ต้องไปลุ้นกันไม่ได้เป็นทุกคนเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือ hair shedding คือผมปลูกหลุดเนี่ย
บอกว่าเจอกันทุกคนแค่แยกว่าเราเจอเยอะเจอน้อยแต่ว่าถ้าช็อคลอสเนี่ยก็แล้วแต่คนค่ะแล้วอย่างช่วงที่ผ่านมาถามว่ามันร่วงทีเดียวไหมนะครับสำหรับผมนะไม่ได้ร่วงทีเดียวนะครับมันค่อยๆทยอยร่วงทีละนิดนะครับคือเวลาที่เราล้างหน้าหรือเวลาอาบน้ำนะครับหรือเวลาที่เราเอามือลูบนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าผมนะครับติดมือมาเป็นเส้นเล็กๆนะครับประมาณ 3-4 เส้นครับทีนี้ผมเชื่อเลยนะว่าจะต้องมีคำถามตามมาครับว่าผมที่ร่วงเนี่ยจะกลับขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมอนุญาตให้คุณหมอเบนตอบดีกว่าครับคำถามนี้โอเค hair shedding ก็จะเกิดตั้งแต่อาทิตย์ที่หมายว่าประมาณอาทิตย์ที่2เป็นต้นไปนะคะจนถึงประมาณเกือบ3เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ย2อาทิตย์ถึง3เดือนเนี่ยก็คือเราไม่ต้องไปคาดหวังเลยผลลัพธ์เนี่ยคงไม่มีอะไรที่เราเห็นก็น่าจะร่วงไปเกือบหมดทีนี้มันก็จะเริ่มขึ้นเดือนที่4นะคะเดือนที่4ก็น่าจะเริ่มเป็นแค่พูดง่ายๆคือเป็นแค่ปลายผมอ่อนๆน่ะมันเพิ่งเริ่มเป็นปลายๆนะคะเพราะฉะนั้นเดือนที่4ก็น่าจะเห็นอุยๆแต่ว่าอุยๆนี้ก็ยังอาจจะยังเราเข้าใจว่ามันก็ยังเป็นเส้นอ่อนๆอยู่ซึ่งปกติแล้วประมาณ4เดือนก็จะขึ้นสักประมาณ 30% เท่านั้นเองแล้วก็ต้องรอระยะเวลาผ่านไป6เดือน10เดือนอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นเยอะขึ้นปกติแล้ว6เดือนก็จะดูจำนวนเส้นอ่อนๆจะดูเยอะขึ้นแล้วก็เส้นที่เคยอ่อนเนี่ยพอผ่านระยะเวลาผ่านไปเนี่ยลำเส้นมันก็จะอ้วนขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะโตเหมือนเส้นผมเราแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันต้องรอระยะเวลาสักหน่อยค่ะอย่างน้อยมาคิดว่า10เดือนขึ้นไปจนถึง1ปีอ่ะก็น่าจะเป็นผลลัพธ์ที่สุดท้ายแล้วว่าเราได้ประมาณนี้เมื่อกี้คุณหมออธิบายอาการ hair shedding กับ shock loss ไปแล้วนะครับว่ามีความแตกต่างกันแต่ผมเองนะครับก็สงสัยนะครับรวมถึงหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเราสามารถหลีกเลี่ยงอาการนี้ได้ไหมและมันมียาตัวไหนที่จะพอช่วยลดอาการ hair shedding หรือ shock loss ได้หรือเปล่าคือปกติแล้วค่ะมันมีงานวิจัยที่เขาเชื่อว่าการใช้ minoxidil ทาที่เป็น minoxidil แบบที่ใช้ยาที่เป็นยาทานะคะถ้าทาก่อนมาปลูกผมกี่สัปดาห์อะไรเงี้ยก็จะช่วยลดการเกิดช็อคลอสหรือการเกิดแฮชเชดดิ้งได้แต่ส่วนตัวหมออ่ะหมอไม่ได้เชิงว่าแนะนำหรือไม่แนะนำคือหมายความว่าถ้าทามาก็ไม่ได้ผิดจริงๆก็ดีในบางเคสอ่ะที่เกิดสมมติไม่เคยทามาก่อนแล้วทามาก่อนเนี่ยอ่ะ 3-4 สัปดาห์ก่อนมาปลูกเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมินอกซิดิลโลชั่นหรือตัวท็อปิคอลเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดบางคนมีอาการคันมีอาการลอกแล้วก็มีอาการเกิดสิวที่หนังศีรษะได้เพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดเหตุอย่างเงี้ยในบางคนเนี่ยมันก็เสมือนว่าเรามาปลูกผมมาในตำแหน่งที่ผิวมันไม่ได้เฮลตี้มากหรือมันไม่ได้สวยมากเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดโอกาสที่คนไข้จะมีการอักเสบตามมาได้เพราะฉะนั้นถ้าคนไข้คนนั้นน่ะเคยใช้กลุ่มมินอกซิดิลทาอยู่แล้วส่วนใหญ่หมอก็ให้คนไข้ทามาก่อนได้แต่ถ้าไม่เคยใช้เลยส่วนใหญ่หมอไม่ค่อยแนะนำนะคะเผื่อมันเกิดร่วงเกิดลอกอะไรขึ้นมาปัญหามันจะลำบากกว่าค่ะเพราะนั้นหลังจากนี้นะเพื่อนๆอาจจะเห็นผมนะครับใส่หมวกนะครับหรือแม้กระทั่งการติดวิกติดกาวนะครับซึ่งจริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าถ้าอยากกลับไปติดวิกติดกาวในช่วงที่ผมร่วงเนี่ยสามารถทำได้นะวิกติดกาวเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องติดกาวก็ได้นะเราสามารถใช้เทปติดเฉพาะขอบนะครับซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะติดนะครับในบริเวณแถวๆหน้าผากตรงนี้ซึ่งการติดวิกนะครับเราอาจจะติดนะครับเฉพาะตรงส่วนปลายตรงนี้นะครับแค่ปลายตรงนี้นะแล้วอย่าให้โดนตำแหน่งที่คุณหมอปลุกผมมานะครับแล้วก็วางแปะไว้อย่างนี้เห็นไหมแต่ก็อย่างที่คุณหมอแนะนำนะครับเราไม่ควรจะติดวิกไว้ตลอดเวลาช่วงนี้มันจะสามารถมีอาการได้อย่างหนึ่งก็คือเป็นสิวบนหัวนะครับเพราะอย่างงานที่ผมทำเนี่ยเป็นงานถ่ายวิดีโอ DIY นะครับบางครั้งมันมีขี้เลื่อยขี้เหล็กนะครับมันฟุ้งขึ้นมานะครับแล้วมันค้างอยู่บนผมเราก็จะรู้สึกว่ามันคันหัวนะเพราะตอนนี้เราไม่ใส่วิกเราก็จะคันหัวนะการที่เราใส่หมวกไหมพรมนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับใส่ผ้านะครับแบบนี้นะครับไม่ให้เราเกิดอาการคันศีรษะนะครับแล้วก็ลดอาการเกิดสิวได้เพื่อนๆนะครับที่ถามคำถามมาใน TikTok นะผมก็ตอบไปใน TikTok แล้วก็ทำเป็นช็อตสั้นๆนะครับมาลงใน YouTube นะครับส่วนคำถามนะครับที่อยู่ใน YouTube นะครับผมก็จะแคปเจอร์นะครับแล้วขออนุญาตเอาขึ้นมาตรงนี้นะเป็นคำถามที่เพื่อนถามมานะครับแล้วเดี๋ยวไปถามให้คุณหมอเบนช่วยตอบให้ครับมีคนทักมานะครับว่าเอ๊ะเห็นคุณหมอปลูกผมให้ผมเนี่ยมันเบี้ยวหรือเปล่านะครับโหขอบคุณมากสังเกตได้ดีมากๆเลยครับจริงๆแล้วส่วนตัวก่อนนะผมไม่ได้ติดอะไรกับเรื่องเบี้ยวไม่เบี้ยวนะอันนี้คือส่วนตัวนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าหน้าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ตรงนะธรรมชาติของหน้าคนเราไม่ตรงและก็ตำแหน่งนะครับของหน้าผากเดิมๆของเราเนี่ยเวลาไรผมขึ้นก็ไม่ได้ตรงและไม่ได้เท่ากันครับแต่เหตุผลที่เบี้ยวเดี๋ยวให้คุณหมอเบนตอบเลยครับปกติการทำไรผมเนี่ยหรือไรเส้นผมอะค่ะส่วนใหญ่เราก็ต้องพูดว่าส่วนใหญ่เราทำให้มันบาลานซ์กันคือถ้าดูภาพรวมก็ดูซ้ายขวาที่มันใกล้เคียงกัน
ิ่งที่ต่างกันก็คืออาจจะทำอะไรผมที่ไม่เหมือนกันเพื่อความเป็นธรรมชาตินะแต่ว่าหมอตอบในเคสของคุณบูมก็แล้วกันจริงๆคุณบูมมีปัญหาตั้งแต่ว่าหลายๆคนอาจจะมองไม่ออกคุณบูมมีรอยสักนะคะจริงๆคุณบูมมีรอยสักมาก่อนหน้านี้ไม่ได้แค่เห็นว่าเราทำพื้นที่กว้างๆอ่ะคุณบูมมีรอยสักและรอยสักซ้ายขวาของคุณบูมไม่เท่ากันข้างซ้ายเนี่ยจะมีความโค้งลงมามากกว่าหมายความว่ามันต่ำกว่าขณะที่ข้างขวามันสูงกว่าส่วนตัวหมออ่ะหมอไม่ได้ทำตามแนวรอยสักแบบเป๊ะๆ 100% เนื่องจากว่าโค้งซ้ายขวามันไม่เท่ากันแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะลงมาทับรอยสักได้ทั้งหมดเนื่องจากว่าโค้งของรอยสักเขามันจะมีความมนปักแปลกนิดนึงถ้าเราลงมันเนี่ยมันต้องลงมาเยอะซึ่งพอมันลงมาเยอะเนี่ยของคุณปูมกราฟเราไม่พอที่จะลงมาเยอะขนาดนั้นนะคะเราซีเรียสด้านบนมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยของคุณบูมเนี่ยตอนที่ทำใหม่ๆตอนที่มันแดงๆเนี่ยมันจะดูไม่ได้ดูต่างมากเนื่องจากว่าด้วยความสีมันเป็นสีแดงแต่พอมันเริ่มตกสะเก็ดแล้วมันเริ่มเห็นผมยาวๆเป็นสีดำเนี่ยมันจะเริ่มไปเบลนกับรอยสักเดิมซึ่งซ้ายเขาจะมีต่ำๆแต่ขวาเขาก็จะเชิดๆขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าดูผิวเผินนะมันจะดูเหมือนเฉียงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปกติถ้าเราดูถ้าเราไปดูจากตอนที่วาดกราฟเนี่ยจริงๆเราไม่สามารถดูโค้งซ้ายโค้งขวาได้นะคนเราเนี่ยไม่ได้ลานด้านซ้ายกับด้านขวาเท่ากันส่วนใหญ่มักจะขวามากกว่าเพราะฉะนั้นโค้งเนี่ยยังไงก็ไม่เท่าไม่มีคนไหนโค้งเท่ากันเป๊ะๆเนื่องจากว่าการลานมันไม่ได้ลานเท่ากันทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูของเคสคุณบูมว่าก่อนทำเนี่ยคุณบูมมีเรื่องของรอยสักข้างซ้ายที่มันต่ำกว่าซึ่งหมอไม่ได้ cover 100% เนาะเพราะว่าเราเชื่อว่าเดี๋ยวตอนผมขึ้นเนี่ยมันก็จะปิดแล้วก็มองไม่เห็นและพอเวลาผ่านไปเนี่ยสีของรอยสักมันก็จะจางลงอันนี้เนี่ยรอยสักข้างขวาจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่ข้างซ้ายเนี่ยถ้าสังเกตคือเนี่ยค่ะเขาต่ำมาถึงตรงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือมีเงาของรอยสักเดิมซึ่งถ้ามันไปผสมกับผมที่ปลูกเนี่ยมันจะดูแล้วยิ่งงงค่ะเพราะว่ามันจะเหมือนกับว่าหมออ่ะปลูกแค่จริงๆหมอปลูกแค่ตรงนี้นี่เส้นบนนี้แต่มันจะเหมือนว่าคุณบูมอ่ะมีมาถึงประมาณนี้ยิ่งถ้าดูผ่านๆก็จะดูลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีพอมันเปลี่ยนมาเป็นสีดำแล้วมันอาจจะดูยากทั้งนี้ทั้งนั้นคุณบูมมีความแอบไม่เท่ากันของเรื่องของหน้าผากนิดๆหน่อยๆด้วยความเคิร์ฟหรือความโนนซ้ายขวาไม่เท่ากันดูบางมุมก็เลยจะดูหลอกร่วมกับรอยสักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ลายกล้ามเนื้อของคุณบุ๋มก็ไม่เท่ากันหน้าก็จะดูไม่ได้สมมาตรกันมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราโฟกัสก่อนก็คือทำให้ผมเนี่ยมันสามารถ cover ผมของคุณบูมไปได้ถึงด้านหลังมันก็ต้อง compromise มันก็ต้องอารมณ์อร่อยปานนี้กันไปไม่ใช่ว่าถ้าเราจะลงมาเยอะมันก็ต้องพื้นที่ในการปลูกมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าผมเราเหลือจริงๆในอนาคตจะมาทำลง1เซนอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอได้แต่อย่างของคุณบูมอ่ะหมอมองแล้วว่าเราน่าจะควรจะ save graph ไว้ทำด้านหลังมากกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้พอผมยาวปุ๊บดูไม่ค่อยออกเดี๋ยวรอยสักเริ่มจางลงก็น่าจะดีขึ้นแต่ว่าถ้าเห็นภาพเคลื่อนไหวไวๆเนี่ยยิ่งตอนตกสะเก็ดอะไรเงี้ยค่ะมันจะดูเหมือนคล้ายๆว่ามันมีเอียงลงมาเนื่องจากว่ารอยสักข้างซ้ายนี่แหละค่ะถ้าสีสาร้านหมดเลยเอาผมคนอื่นมาปลูกได้ไหมไม่ได้ครับแต่สามารถเอาขนที่อื่นของตัวเองมาปลูกได้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางยาสลบดูแลไหมนะครับต้องบอกก่อนนะเคสที่ผมทำนะครับไม่มีการวางยาสลบนะครับจะมีแค่กินยานอนหลับแบบอ่อนๆนะคุณหมอสะกิดปุ๊บก็จะตื่นขึ้นมาคุยได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าวันที่ผมถ่ายนะเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเออผมงงเงียแล้วผมก็หลับตลอดนะครับซึ่งวันก่อนหน้าคือผมตื่นเต้นแล้วผมไม่ได้นอนผมก็หลับยาวไปเลยตลอดการผ่าตัดครับพี่ก็ถามว่าตรงกลางนะครับยังเห็นโวโวอยู่เลยนะครับทำไมผมไม่ปลูกไปเลยทีเดียวนะครับอย่างนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าคุณหมอก็บอกว่าตรงกลางเนี่ยมันโหว่นะครับเราสามารถลองรักษานะครับโดยการทานยาได้นะแต่ว่านะครับถ้าอยากจะย้ายมาปลูกทีเดียวนะครับในเคสของผมนะส่วนตัวคือมันไม่พอครับ
ชิ้นเนื้อนะครับที่ตัดมานะครับที่เราเอามาทำเทคนิคด้วย FUT เนี่ยผมสามารถเอามาได้ประมาณแค่ 3,500 กราฟซึ่งถ้าเกิดจะให้ก็ไปถึงไงเนี่ยมันต้องใช้เยอะกว่านั้นมากๆนะครับแต่สำหรับเทคนิค FUT ถ้าเราอยากจะทำเพิ่มในอนาคตนะครับเราสามารถมาทำเพิ่มเติมได้นะครับอีกคำถามนึงนะที่เป็นคำถามใน TikTok นะขอโทษนะครับไม่ได้แคปมาเหมือนกันนะครับซึ่งคำถามนี้ผมคิดว่าหลายคนน่าจะอยากรู้คำถามก็คือปลูกแล้วผมที่เอามาทั้งหมด 100% จะขึ้น 100% มั้ยนะครับแล้วถ้าร่วงนะครับมันจะต้องร่วงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเคยมีปัญหาแบบปลูกไม่ติดเลยมั้ยจริงๆมันพูดยากนะคะว่าเราจะมาวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ยังไงอะไรเงี้ยเวลาเราเห็นในการตลาดพูดเชิงว่า90 95อะไร99อะไรเงี้ยบางทีมันวัดกันยากค่ะเป็นแต่ว่าจากที่หมอรีวิวงานวิจัยแล้วก็จากของตัวเองที่เคยทำงานวิจัยเนี่ยส่วนตัวคิดว่าไม่มีใครนะคะสามารถปลูกเราแบบ 100% ติด 100% อยู่แล้วส่วนตัวคิดว่า90% ขึ้นของที่ปลูกไปเนี่ยดีพอที่ทำให้ผมเป็นธรรมชาติแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นคือความหนาแน่นในแต่ละที่มันเริ่มต้นมันก็อาจจะแตกต่างกันนะแต่หมอเอางานตัวเองก็แล้วกันนะคะหมอคิดว่า 90% ของหมอเนี่ยก็น่าจะดูสวยและเป็นธรรมชาติแล้วถามว่ามีเคสที่ติดไม่ถึง90ไหมก็ต้องพูดว่าทำมาสักพักเนี่ยทำมานานสักพักเนี่ยก็จะรู้ว่ามันก็จะเริ่มมีเคสบางเคสที่ไม่ได้ตรงไปตรงมาเหมือนเคสอื่นเพราะว่าการปลูกผมเนี่ยปัจจัยมันเยอะนะคะมันมีตั้งแต่คนไข้มีตั้งแต่โปรเซสแล้วก็มีตั้งแต่หมอด้วยส่วนตัวจะเจอในเยอะๆคนกับคนไข้ที่มีประวัติสูบบุหรี่เพราะว่าสูบบุหรี่เนี่ยมีปัญหาเรื่องของการไหลเวียนของเลือดนะคะกราฟเนี่ยที่มันเอาไปปลูกเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องได้รับเลือดอ่ะคุณง่ายเพื่อที่จะร่วงแล้วก็เพื่อที่จะโตดังนั้นส่วนตัวจะเจอปัญหากับเคสที่สูบบุหรี่ค่อนข้างเยอะเคสไหนที่งดได้ก็งดมาก่อน2อาทิตย์อะไรเงี้ยหมอก็จะแฮปปี้แต่เคสบางเคสที่งดไม่ได้ก็จะเตือนเรื่องนี้ถ้าคนไข้เคสสูบบุหรี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ติดนะคะมันอาจจะแค่ติดเปอร์เซ็นต์ที่มันน้อยลงอย่างเช่นควรจะเป็น90ก็อาจจะเหลือ70อะไรเงี้ยในเคสเหล่านี้เราก็สามารถแก้ไขได้ก็คือไปเพิ่มเติมความหนาแน่นเพราะฉะนั้นก็จะเตือนคนไข้ที่สูบบุหรี่เป็นส่วนใหญ่แหละว่ามันมีผลต่อการขึ้นของกราฟนะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรสามารถแก้ไขได้ค่ะเคสสำหรับคนที่ผมงอกแล้วเอามาปลูกนะฮะมีคนถามมานะครับว่าถ้าเกิดผมของเราเนี่ยเป็นผมที่งอกอยู่แล้วเวลาเอามาปลูกเนี่ยเขาจะปลูกทั้งงอกเลยไหมแล้วปลูกแล้วขึ้นใหม่จะงอกเลยไหมนะครับหรือถ้าเรามีผมงอกแซมบางนิดๆหน่อยๆนะครับเอามาปลูกเนี่ยคุณหมอจะแยกผมงอกทิ้งหรือจะเอาปลูกทั้งงอกนะครับอ่ะมาฟังคุณหมอตอบดีกว่าครับผมงอกเนี่ยเป็นประเด็นที่คนถามเยอะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราตัดเรื่องงอกกับไม่งอกเลยคืออัตราการโตของผมงอกหรือผมไม่งอกเนี่ยเท่ากันมันแค่เป็นผมที่ย้ายมาแล้วเป็นสีขาวทีนี้ถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยถ้าเราเอาผมงอกข้างหลังมาปลูกข้างหน้าข้างหน้าก็ยังจะคงความเป็นงอกอยู่ก็คือย้ายมาเป็นสีขาวข้างหน้าก็จะเป็นสีขาวถ้าถามหมอเนี่ยคือลำพังหมอเป็นคนที่ทำคนสูงอายุเยอะนะคะ60 70 80เนี่ยเคสอย่างเงี้ยยังไงงอกหมดอยู่แล้วส่วนตัวเนี่ยเคสถ้าเป็นเคสอย่างเงี้ยหมอก็ย้ายมาอยู่แล้วแหละงอกมันก็ย้ายเพราะไม่งั้นถ้าเราเลือกแต่ไม่งอกเนี่ยคนไข้ไม่มีให้หมอปลูกคือ 90% มันเป็นผมงอกอะเพราะฉะนั้นหมอจะย้ายทั้งหมดจนสุดท้ายคนไข้ก็จะยอมรับเองว่ามันก็ต้องไปย้อมแหละให้มันดำทีนี้ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็ต้องมาเลือกกันว่าถ้าหมออาจจะแยกว่าผมงอกเขามีเท่าเนี้ยบางคนมี10เส้นจะให้หมอใส่ไหมถ้าไม่ให้หมอใส่ก็ทิ้งได้ถ้า10เส้นจาก 2,000กราฟอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ดูเยอะแต่ถ้าบางคนมีเป็นร้อยเส้นเนี่ยก็ต้องมาตัดสินใจเอาว่าเขาจะให้หมอเอาทิ้งไปหรือให้ใส่แต่ถ้าใส่เนี่ยก็จะต้องมีตำแหน่งว่าควรจะใส่ตรงไหนมันก็ไม่ควรอยู่ข้างหน้ามากอะไม่งั้นมันก็จะเป็นจุดเด่นเพราะฉะนั้นเรื่องงอกไม่งอกคอนเซ็ปต์มันคือย้ายงอกมาปลูกไปก็งอกแต่ถามว่าจะทิ้งไหมถ้ามันเป็นคนสูงอายุหมอคงไม่ทิ้งนะคะเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นมันเป็นผมสีส่วนใหญ่ของเขาแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นหรือวัยกลางคนอย่างเงี้ยที่มีไม่ได้เยอะมากที่เขาบอกว่าเสีย10เส้น20เส้นพอได้หมอก็จะถามคนไข้ก่อนค่ะอันนี้ไม่ได้แคปคำถามมานะครับแต่มีคนถามหลังไมค์มาเยอะเลยนะครับเรื่องการรับประกันการปลูกผมนะครับของคุณหมอเบนซ์ที่ Grow and Grow Clinic นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณหมอตอบเองเลยแล้วกันนะครับของหมอเนี่ยเรารับประกันทุกเคสอยู่แล้วก็คือหมายความว่าปกติหมอปลูกผมไปหมอก็จะมีการ follow up ค่อนข้างถี่นะคะตั้งแต่วันรุ่งขึ้น3อาทิตย์5อาทิตย์7
4เดือน6เดือน8เดือน10เดือนอะไรเงี้ย1ปีส่วนตัวเนี่ยก็จะบอกคนไข้ตลอดว่าปกติแล้วผมปลูกเราจะรอประมาณปีถึงปีครึ่งเนาะแต่ส่วนตัวหมอก็จะตัดผลงานที่ตัวเองที่ปีหนึ่งแหละถ้าปีหนึ่งหมอยังรู้สึกว่ามันยังมีตำแหน่งที่ควรจะต้องแบบยังต้องใส่เพิ่มอะที่หมอก็ยังไม่ได้แฮปปี้มากหรือคนไข้ก็ไม่ได้แฮปปี้มากเนี่ยหมอก็จะทำเสริมทำเพิ่มให้โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายคนไข้ค่ะโอเคนะครับสำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวจะปลูกผมนะครับแล้วก็อยากรู้นะครับว่าขั้นตอนปลูกเป็นยังไงปลูกติดไหมนะครับแล้วระหว่างทางการรักษาเป็นยังไงนะครับก็อยากให้ติดตามไว้นะครับเพราะทุกคำถามที่เพื่อนถามมานะครับเดี๋ยวผมจะมารวบรวมนะครับแล้วก็มาทยอยตอบนะครับคำถามทั้งหมดนะครับจะถูกตอบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งบางคำถามที่ผมถามไปแล้วผมก็จะยกคำตอบคุณหมอมาตอบเลยนะครับส่วนคำถามไหนที่เชิงวิชาการมากๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้คุณหมอนะครับมาช่วยตอบในวิดีโอแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้และกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกผมถาวรอยู่นะครับก็ฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะครับและสามารถไปติดตามเพิ่มเติมหาความรู้ได้นะครับในช่อง YouTube ของ Grow and Grow Clinic ครับรายการหมอแฮร์บอกต่ออย่าลืมไปติดตามใน TikTok ของทั้ง2ช่องด้วยนะครับรวมถึง Facebook ด้วยนะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายนอกจากตอบคำถามที่เพื่อนถามมาแล้วแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตหลังจากผมขึ้นให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับและอย่าลืมกดไลค์ไลค์ไลค์แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ